สวัสดีครับผมแบงค์งังเคอร์แบงค์นะครับวิดีโอในวันนี้ผมจะมาอัปเดตต้นมอนสเตอร่าที่ผมเคยปลูกจากเมล็ดทั้งหมด10เมล็ดในวิดีโอก่อนนะครับถ้าอยากจะดูว่าผ่านมาแล้วทั้งหมด7เดือนเนี่ยลักษณะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเนี่ยก็เชิญรับชมต่อไปได้เลยครับมาเคอร์แบงค์ขาแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่อง Uncle Bang แล้วก็กด like วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำวิดีโอต่อไปด้วยนะครับขอเกริ่นก่อนนะครับว่าวิดีโอก่อนเนี่ยพาร์ทหนึ่งผมมาปลูกต้นมอนสเตอร่าจากเมล็ดนะครับมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์มากเลยที่ถามเข้ามานะครับว่าผมซื้อจากที่ไหนผมจะขอพูดอีกครั้งนึงนะครับว่าผมซื้อมาจากร้านใน Shopee เพื่อนๆ เนี่ยใครที่สนใจก็ลองไปพิมพ์เสิร์ชหาดูใน Shopee ก็ได้นะครับพอดีว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านนั้นแล้วก็ร้านที่ผมซื้อเนี่ยสินค้าเขาหมดมาสักพักนึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมบอกลิงก์ไปยังไงมันก็ยังซื้อกันไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับลองดูรีวิวนะครับร้านไหนที่มีฟีดแบ็กดีเนี่ยก็ซื้อร้านนั้นนะครับผมว่ามันก็คล้ายๆกันนั่นแหละต่อไปนะครับผมจะมาอัปเดตสภาพต้นมอนสเตอร่าของผมที่ผมเคยปลูกไปเมื่อ7เดือนที่แล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่29เดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งมันก็เป็นเวลาทั้งหมด7เดือนพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วนี่ก็คือโฉมหน้าต้นมอนสเตอร่าทั้งหมด10ต้นที่ผมเคยปลูกไปเมื่อวิดีโอก่อนนะครับรอดทั้งหมด10ต้นเลยแต่ว่าแต่ละต้นเนี่ยดูสิครับเห็นอะไรไหมมีนี่มีแฉกเฮ้ยมัน Amazing มากเลยนะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยลงสตอรี่ไปใน Instagram ไปแล้วนะครับว่าแบบเฮ้ยมันตกใจมากเลยว่าต้นแรกที่มีใบแฉกออกมาเพราะว่าก่อนที่ผมจะปลูกเนี่ยผมมีการทำรีเสิร์ชเอาไว้แล้วนะครับว่าต้นมอนสเตอร่าเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีในการที่มันจะมีใบแฉกออกมาแต่ว่าของผมเนี่ยมันยังไม่ถึง1ปีดีเลยนะครับต้นแรกที่มีแฉกออกมามันประมาณ5หรือ6เดือนเนี่ยแหละครับก็มีใบแฉกออกมาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยพอปลูกไปเรื่อยๆนะครับต้นอื่นๆเนี่ยก็มีการทยอยแตกใบแฉกออกมาเกือบทุกต้นแล้วนะครับที่ผมพูดว่าเกือบเพราะว่ามันมีต้นนี้เห็นไหมฮะต้นนี้ยังไม่มีใบแฉกออกมานะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปอ่ะแต่ว่ามันมีต้นหนึ่งที่มีความน่าสงสารอยู่เพราะว่ามันหักอะครับมันหักแล้วผมก็เลยต้องลองเอาไม้ดามเอาไว้แล้วก็ลองดูว่าเขาเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะครับว่าเขาจะมีรากงอกขึ้นมาให้เพิ่มหรือเปล่าแต่ว่าดูจากทรงแล้วก็50-50อะอาจจะไม่รอดนะครับแต่ว่าก็ยังคงเอาไม้ปักช่วยเขาแล้วก็รดน้ำกันต่อไปนะครับส่วนต้นอื่นๆเนี่ยก็มีความเจริญเติบโตได้ดีนะครับหลายๆต้นนะครับมีรากงอกออกมานอกกระถางแล้วนั่นก็แปลว่าผมเนี่ยสามารถเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นได้นะครับเพื่อที่เขาจะได้เจริญเติบโตได้ดีมากขึ้นนะครับอย่างต้นนี้เนี่ยเห็นไหมต้นใหญ่เลยแล้วก็รากออกมาแล้วนะครับเนี่ยมีใบแฉกนะจะสังเกตเห็นได้ว่าเห็นไหมครับว่าต้นของผมเนี่ยแทบทุกต้นจะมีลักษณะใบแบบนี้ชี้ตั้งแล้วก็หักลงมานะครับซึ่งแตกต่างจากต้นอื่นๆที่ผมมีในบริเวณที่ผมปลูกตรงนี้นะครับที่มันจะแบบที่ใบมันจะไม่ได้หักลงมามันจะแบบอย่างนี้ขึ้นมานะครับเหตุผลที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าบริเวณที่ผมปลูกทั้งหมด10ต้นนี้เนี่ยไม่ใช่ตรงนี้ที่ผมถ่ายวิดีโออยู่นะครับปกติเนี่ยผมจะเอาน้องๆเนี่ยไปปลูกเอาไว้ตรงระเบียงข้างล่างซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีแสงที่แบบค่อนข้างสว่างเลยตลอดทั้งวันแล้วก็มีลมโกรกนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าโดนแสงเยอะเนี่ยใบของเขาเนี่ยก็จะหักลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็อีกข้อนึงที่ต้องระวังในการปลูกที่โดนแสงนั่นก็คือว่าเขาอาจจะโดนแดดเรียนะครับเนี่ยอย่างของผมเนี่ยเห็นไหมฮะมันเริ่มแบบมีอาการขึ้นมาแล้วนะครับอย่างต้นนี้ด้วยนะครับขอบใบเนี่ยมีความเริ่มที่จะเหลืองนะครับเนี่ยอันเนี้ยมันแปลว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะได้รับแสงแดดที่เยอะเกินไปแล้วก็แปลว่าน้องเขาอะเริ่มที่จะหิวปุ๋ยแล้วแปลว่าผมจะต้องเติมปุ๋ยเข้าไปอีกนะครับต้นข้างหลังนี้ก็เช่นกันนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยใบของเขาเนี่ยมีความไหม้เหลืองนะครับผมก็เลยเอาวะไหนๆจะถ่ายวิดีโออัปเดตแล้วก็เลยย้ายเขามาไว้ตรงที่ที่มันลำไรขึ้นแล้วกันนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยแดดแรงมากนะครับขอบอกเลยนะฮะก็อย่างต้นนี้เนี่ยเห็นไหมแฉกขึ้นมา2ใบแล้วนะครับน่ารักมากเลยอะเป็นแบบเป็นต้นวัยรุ่นนะครับบางต้นเนี่ยมันแบบมีความงงเงงก็ต้องเอาไม้มาช่วยเสียบเอาไว้แล้วก็ดามเขาเอาไว้นะครับต่อมาผมขออนุญาตพูดถึงคำถามที่ได้รับคำถามบ่อยๆในคอมเมนต์ของคลิปที่แล้วนะครับมีหลายคนเนี่ยบอกว่าเขาลองปลูกแล้วเหมือนกันแต่ว่าการเจริญเติบโตเนี่ยมันช้ามากช้ากว่าที่ผมแบบปลูกในวิดีโอนั้นนะครับอย่างของผมเนี่ยตอน6วันเนี่ยคือใบแทงขึ้นมาแทบทุกต้นแล้วนะครับมีคนบอกว่าของเขาเนี่ยลองปลูกมาแล้ว1เดือนสภาพพอๆกับของผม6วันเลยนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันน่าจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆในการปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ตั้งในการปลูกวัสดุปลูกนะครับแล้วก็ตัวเมล็ดพันธุ์เอง
จริงๆแล้วเมล็ดพันธุ์มันก็น่าจะคล้ายๆกันจริงๆผมก็ไม่ใช่กูรูในเรื่องของการปลูกจากเมล็ดเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมปลูกด้วยนะครับผมเดาเอานะว่าสาเหตุที่ของผมมันโตขึ้นเร็วเพราะว่า1ร้านที่ผมซื้อเนี่ยเขาเอาตัวเมล็ดเนี่ยใส่เข้าไปในพีทมอสแล้วก็ส่งมาซึ่งตอนที่เขามาส่งมาเนี่ยหลายๆเม็ดเนี่ยมันมีรากแทงออกมาแล้วนะครับแปลว่านั่นน่ะคือเขาจะแบบเหมือนกับล่นเวลาในการที่จะต้องรอให้รากมันแทงออกมาจากเมล็ดอีกทีนึงอ่ะข้อที่2ก็คือว่าวัสดุที่ผมปลูกในวิดีโอนั้นนะครับมันคือพีทมอส 100% จากตอนที่เป็นเมล็ดนะครับเวลาที่ผมปลูกเนี่ยผมก็ใส่พีทมอสลงไปในกระถางใช่ไหมครับแล้วผมก็ไม่ได้กดนะคือผมใช้วิธีการเคาะให้มันลงไปจากนั้นถ้าเกิดมันน้อยผมก็เติมแล้วก็เอาเมล็ดเนี่ยวางลงไปเบาๆนะครับแล้วก็เอาตัวพีทมอสเนี่ยโรยลงไปบางๆเองนะครับไม่มีการกดทับไม่มีการทำให้มันแน่นซึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ใช้พีทมอสใช่ไหมครับใช้เจ้าตัวขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวเนี่ยมันจะมีความแน่นในดินเยอะกว่าเจ้าพีทมอสเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพีทมอสมันก็เลยจะเหมาะกับการเพาะเมล็ดมากกว่านะต้นทุนมันก็เลยสูงกว่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้เจ้าขุยมะพร้าวก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าลองทำให้มันแบบไม่แน่นดูนะแล้วก็ลองคุมความชื้นดีๆนะครับต่อมานะครับวิธีที่ผมดูแลเจ้าต้นนี้นะครับให้มันงอกงามขึ้นมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือว่าพอผมปลูกมาในกระถางเล็กๆจิ๋วๆนั้นน่ะสักพักนึงปึ๊บพอว่าใบมันเริ่มเยอะแล้วรู้สึกว่ากระถางมันเริ่มเล็กผมก็จะทำการเปลี่ยนกระถางนะครับรอบแรกเนี่ยผมจะเปลี่ยนในกระถางไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นมา1เบอร์โดยการเปลี่ยนจากพีทมอสมาเป็นเจ้ามะพร้าวสับแบบนี้นะครับแบบมะพร้าวสับอย่างนี้เนี่ย 100% เลยนะครับแล้วก็ทำการเริ่มที่จะใส่เจ้าขุยละลายช้าเจ้าออสโมโคสนะครับสีเหลืองมีคนถามด้วยว่าใช้สูตรอะไรนะครับผมก็ใช้สูตรเสมอใส่ลงไปผสมในดินแล้วก็จะใส่เจ้าตัว Startle G เพิ่มลงไปในช่วงกลางกระถางด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันแมลงอย่างเช่นมดหรือว่าแมลงในดินนะครับความถี่ในการรดน้ำนะครับผมบอกเลยว่าบริเวณที่ผมปลูกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโดนแสงเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยความชื้นในดินเนี่ยมันจะระเหยขึ้นไปเร็วมากผมจึงรดน้ำต้นไม้ทุกวันเลยนะครับตรงนั้นนะฮะบางครั้งถ้าเกิดว่าไม่ได้ฉีดลงไปในดินเนี่ยผมก็จะมาสเปรย์เอาแบบตัวสายยางมาฉีดพ่นไปให้ทั่วเลยนะครับให้เขาได้รับความชื้นไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะยิ่งแห้งเกินไปนะหลักๆอ่ะมันก็แค่นี้นะครับนี่ก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าเจ้าต้นมอนสเตอร่าของผมเนี่ยปลูกมาแล้ว7เดือนเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาตอบคำถามวิธีการดูแลนะครับรวมไปถึงจะมาบอกว่าเมล็ดนึงอ่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เวลา 1-2 ปีในการที่จะออกใบแฉกนะครับตัวอย่างของผมเนี่ย7เดือนก็ออกใบแฉกแล้วนะครับแทบทุกต้น 90% นะครับออกใบแฉกมีเพียงแค่ต้นเดียวเท่านั้นเองที่ยังไม่มีใบแฉกใครสนใจอยากจะลองปลูกเจ้ามอนสเตอร่านะครับก็ลองดูนะครับหาร้านที่ไว้ใจได้นะครับลองหาดูมีหลายร้านแหละช่วงนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Uncle Bang แล้วกด Like วิดีโอนี้นะครับใครมีคำถามอะไรหรืออยากจะให้พูดถึงเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ลงมาใต้วิดีโอนี้นะครับจะตามผมที่เพจ Uncle Bang หรือว่าที่ Instagram Hi Uncle Bang ก็ได้นะครับจะพูดคุยทักทายกันก็ได้นะครับโดยเฉพาะใน Instagram เนี่ยผมจะ activeในนั้นนะครับหวังว่าเราจะเจอกันในวิดีโอหน้านะครับคนนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย